คุณผู้ชมครับวันนี้ชุดใหม่มาอีกแล้วนี่ครับรอบนี้ก็เป็นชุดพี่ตูนชุดสุดท้ายในคอลเลกชันตูนอาทิตย์วรานี่ครับคือเห็นเสียงผมเป็นอย่างนี้ผมไม่ได้เมานะผมแค่กึ่มๆชุดใหม่มาทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ก็รีวิวกันแบบรัวๆชุดนี้นี่คืออะไรครับเนี่ย hey. คล้ายๆไอ้นี่เลยอะดันเต้เดวิลเมคาย5ผสมกับสุคอไฟนอล8ใช่เลยเนี่ยชุดนี้คุ้นมากเลยคือหลังๆชุดฟรีไฟที่สวยๆเนี่ยมันจะต้องมีซัมติงอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับตัวละครในเกมอื่นนะครับผมก็ไม่เข้าใจเลยจริงๆวิธีเล่นกิจกรรมนี้ก็ง่ายๆนะครับเราก็จะต้องมาทำการหมุนสุ่มหาชุดพี่ตูนครับไอ้ตรงปุ่มเปลี่ยนโชคชะตาเนี่ยแหละครั้งแรกสุ่มฟรีครั้งต่อไปก็19เพชร19เพชรนี่ก็ครั้งละประมาณ 5-6 บาทอะเนี่ยกดทีนึงก็6บาทแล้วตีไปก็กดไปเรื่อยๆนะฮะกิจกรรมนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะมีเพชรก็สุ่มไปไม่มีเพชรก็ไม่ต้องสุ่มครั้งละ19เพชรเหมือนจะน้อยนะครับแต่ว่ามันไม่การันตีนะว่าชุดพี่ตูนจะออกตอนไหนนี่ผมก็กดมาสักพักนึงแล้วก็ยังไม่มาเลยนะครับเนี่ยมีแต่ของซ้ำๆทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนเหมือนกันนะครับเอ้าเอ้าเฮ้ยมาแล้วเหรอเฮ้ยทำไมมาไวอ่ะมาแล้วก็เปิดประตูต่อเลยครับ29เพชรกับผมอ่ะได้18ก็มาได้18 1บอกแล้วก็บานต่อไป199ฮะได้แอร์บอร์ดไก่กาแล้วก็บานสุดท้ายครับ499ฮะก็จะได้ชุดพี่ตูนหลานเจต้อยนะเนี่ยกระดิกนิ้วรอเลย พี่ตูนกระดิกนิ้วรอเลยบอกมีเพชรเท่าไหร่ส่งมาให้หมดวันนี้ก็โดนไปทั้งหมด993เพชรหรือถ้าคิดเป็นเงินจริงก็ประมาณ300บาท300บาทนะครับไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะวันนี้เฮ้ยเมื่อวานก็ไม่เกลือวันนี้ก็ไม่เกลือเฮ้ยหรือว่าผมจะเลิกจากความเกลือได้แล้วเนี่ยเออชุดนี้ถ้าเกิดเอามาใส่กับตัววูฟฟ่าเนี่ยมันจะหล่อเท่มากๆเลยนะครับเนี่ยผมสีขาวเทาใส่ยกเซตไปหล่อเท่จัดคือเป้าหน้าก็ให้ด้วยแหละวูฟฟ่าใส่อะไรก็หล่อนะใส่แว่นดำอันนึงนี่แบบเหมือนนักร้องวงอะไรเนี่ยล็อกสะดุดแต่ว่าวันนี้ขอเล่นเป็นตัวใหม่เคก่อนละกันกำลังติดช่วงนี้เดี๋ยวเล่นเป็นตัวเคใส่ชุดพี่ตูนแล้วก็หัวคาบุกินะครับนี่เข้ากันอยู่นะคาบุกิใส่กับชุดขาวๆนี่เท่อยู่นะครับใช้ได้เลยและเนื่องจากว่าวันนี้มันเป็นชุดสุดท้ายในคอลเลกชันพี่ตูนแล้วนะครับผมก็เลยรวมเซตพี่ตูนทั้ง4ชุดมาใส่เล่นในเกมเดียวกันครับนี่หล่อเท่ทุกชุดเป็นไงบ้างชอบชุดไหนกันบ้างเม้นบอกได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนตัวผมชอบชุดนักวิ่งสีขาวเซตที่2ชอบมากเพราะว่ามันเพียวเหมาะใส่วิ่งไล่ยิงในฟรีไฟร์มากๆเลยครับข้างหลังชุดพี่ตูนนี่เป็นแบบปีกสีดำด้วยนะครับดูหล่อดูเท่เลยเดี๋ยวเร็วๆนี้เหมือนจะมีกระเป๋าปีกสีดำเข้ามาขายอีกชิ้นนึงด้วยนะเป็นแบบใส่แยกตั้งหากเลยนะครับก็เตรียมเพชรรอไว้ได้เลยผมว่ามาในรูปแบบสุ่มแน่นอนไอ้ปีกสีดำเนี่ยถ้าเกิดว่าปีกสีดำวางขายปกติเนี่ยไปอมขี้มาพ่นใส่หน้าผมได้เลย เอาละเราลงถึงพื้นก่อนนะเรามีนกว้าวเอเคหัวแตกข้อเสียของการไม่เอานกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าลงที่คนเยอะๆเนี่ยมันจะถึงพื้นช้ากว่ามากอะแต่ว่าใส่คนเดียวพอนะถ้ามีคนใส่นกอ่ะล้มสองเอ้ยยิงเพื่อนผมทำไมหึดึง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 พี่ไข่ตุ๋นเป็นลมแดดซะแล้วอีกคนอยู่ในโกดังคนสุดท้ายไปไหนซะแล้วล่ะตามหน่อยตามหน่อยอย่าปล่อยให้หนีคนสุดท้ายแล้วยิงต้องยิงให้หมดตี้นะครับถ้าเหลือหนึ่งนี่มันแบบว่าคาใจไปไหนแล้วล่ะเพื่อนน่าจะวิ่งไปแล้วแน่เลยคือถ้าเป็นผมก็วิ่งอ่ะเพื่อนตายสามอ่ะ อยู่ทำมะเขืออะไรล่ะครับเอ้ยไม่ใช่คนนี้คนนี้ก็แค่ล้มเอ๊ะแล้วคนสุดท้ายไปไหนครับเนี่ย
มามอบดีไหมครับเนี่ยอุ้ยนี่ไงชั้น2ตัวนี้แน่นอนต้องเป็นนายแน่นอนแหละเพราะว่านายมาคนเดียวไม่น่าจะมีใครแล้วแหละห่างขนาดนี้ธุระกันดารโอ้เอ้าทำไมยังล้มอ่ะไม่ใช่คนนี้หรอเฮ้ยโรงพยาบาลเมื่อกี้เห็นโรงพยาบาลตัวนึงแสดงว่าไม่ได้มีแค่ตี้เดียวมันน่าจะมีหลายตี้แน่นอนว้าว XM8 กระโดดยิงหัวเต้กถ้าเป็นไอ้คนตรงอู่เรือจริงคือมาไกลมากเลยนะหนีมายันนี่จ้าเอ๋โอ้ยอ่ะเฮือคนนี้ก็ไม่ใช่อ่ะคนนี้ก็แค่ล้มแล้วคนสุดท้ายเขาไปไหนวะหรือว่าดีดเข้าวงไปแล้วครับเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเลยจริงๆอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบแต่วันนี้ผมอยากเล่นปืนบาเลตมากๆเลยเนี่ยใส่ชุดพิตูลทีไรอยากเล่นสไนท์ทุกทีปืนบาเลตเป็นปืนที่ดีมากนะครับในฟรีไฟร์เพราะว่ามันสามารถยิงเจาะทะลุไอวอลได้ถ้าศัตรูลงไอวอลชั้นเดียวมันจะทะลุได้แต่ถ้าเขาลง2ชั้นเนี่ยมันจะยิงทะลุไม่ได้นะครับอะไรนะเจอบาเลตแล้วเหรอ What? ไหนโอ้แก๋วเลยแบบนี้เมื่อกี้ผมแค่นึกในใจเองอะว่าอยากเล่นบาเลตชาวแก๊งเอามาให้เฉยเลย ตี้ผมเป็นตี้ที่มีความสามารถพิเศษมากนะครับคือสามารถสื่อสารกันทางกระแสจิตใช้กระแสจิตคุยกันทุกวันนี้ตอนนี้คุณหมอก็เชิญไปวิเคราะห์อาการอยู่เนี่ยเห็นเขาว่าจะเชิญไปอยู่ในสีธัญญาตอนนี้สายรายงานมาแล้วนะครับว่ามีคนอยู่แถวโรงเก็บเครื่องบินวันนี้น้องละเมอก็รับบทเป็นหน่วยสเกาต์แนวหน้าคอยวิ่งหาศัตรูให้น้องละเมอนี้เป็นสาวสวยประจำแคนนะครับสัดส่วนก็34 24 35สูง100กว่าชอบมา อันนี้ผมมั่วล้วนๆนะเฮ้ยหัวแตกแม่หลุดระยะจอมเลอะเลอะอะไรเลอะเทอะหรือเปล่าเพื่อนอยู่ไหนจอมเลอะขวาละหนึ่งกระตึกล้มเหลือขวาวิ่งไปทางเนี้ย2ครบ4นี่อืมสวยโอเคโอ้ซุปเปอร์เซฟไวมากตาหนุ่ยเซฟไวมากเกือบแตกแล้วไหมล่ะไม่น่าห้าวเลยบนตึก2คนนี่แหละคือข้อดีของการเล่นแบบทีม4นะครับถ้าเล่นคนเดียวนี่คือไปแล้วไปหวั่นแล้วเล่นทีม4ยังมีเพื่อนดึงให้ซ้ำไม่โดนข้างล่างหมดตี้ครับพี่น้องสับไปร่วม10นัดไม่โดนเลยมันมือมากเนี่ยข้อดีของแบลเลตก็คือแบบนี้นะครับถ้าศัตรูอยู่หลังไอวอลเรายิงทะลุได้มันใส่คอมโบคู่กับโมโคได้นะพอยิงปุ๊บโมโคมันก็มาตำแหน่งเราก็แค่ยิงซ้ำไปตรงจุดที่โมโคขึ้นโชว์นะครับตอนนี้น้องละเมอก็รายงานมาอีกแล้วว่าพบชายต้องใส่กำลังปีนหลังคารถจี๊ปเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บลูกตะขบนี่ไงไอ้ต้นเนี้ยผมเคยปีนเล่นอยู่คือเอารถจี๊ปไปจอดข้างใต้กล่องของขวัญแล้วก็ปีนหลังคารถจี๊ปขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังคาเพื่อที่จะให้ไอ้กล่องของขวัญเนี่ยมันบังตัวเรานะครับถ้าคนวิ่งผ่านไปปกติมันก็จะมองไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเอาปืนซูมไปอ่ะมันจะขึ้นแดงนะมันสามารถยิงฟรีได้นะครับลองมาปีนเล่นกันดูเอ้ารถบังของเก็บของหน่อยจ้า
ว้าวลูกสไนเพียบเลยวันนี้ดวงเป็นใจให้ผมเล่นสไนนะเนี่ย81ลูกเฮ้ยคนนะคนนะคนตรงต้นไม้นะอ้าวอายุวอเหรอตายฟรีเลยไอ้วอแบบนี้ว้าวกระสุนสไนอีกแล้วอิ่มละวันนี้87ลูกอุ้ยคนนี้ก็เอดับไปดีกว่าในโดนเหมือนจะมีคนนะมีสายรายงานมาอีกแล้วในโดนในโดนในโดนวงพีคโถมเลยโถมเลยโถมเลยกี่คนไม่รู้นี่ไงนี่ไงกำลังยิงกันอยู่ด้วยล้มหนึ่งล้มสองหมดตี้ยังเกียนบาเลตต้มต้มต้มแตกเฮ้ยข้างหน้ามีอีกเฮ้ยวันนี้วิ่งถูกไลน์นะเนี่ยเจอคนตลอดเลยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าล้มหนึ่งไอวอไอวอเหรอหมดตี้ครับพี่น้องยิ่งระยะไกลๆแบบนี้ยิ่งสนุกครับความมันของบาเลตมันอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถยิงทะลุไอวอลไปโดนคนข้างหลังได้เนี่ยแหละคือปกติคนเราลงไอวอลเนี่ยก็มั่นใจว่าปลอดภัยแล้วใช่ไหมแต่ว่าบาเลตมันเจาะทะลุเข้าไปได้ไงมันเกรียนตรงนี้แหละโอเคสวยไหมครับชุดพี่ตูนเวลาวิ่งนี่ปีกมันก็จะแบบดุกดิกดุกดิกด้วยนะคือมันดูพริ้วดีอ่ะเป็นรูปหมูป่าแต่ว่ามีปีกมีคนนะข้างในหอนาฬิกาเมื่อกี้มีเสียงยิงแถวบ้านยาวเนี่ยบ้านยาวเนี่ยข้างหน้าเนี่ยใกล้ๆเลยเนี่ยน่าจะตี้สุดท้ายแล้วหรือเปล่าเอ้ยคนป้อมตัวหนึ่งยิงพี่ไข่ตุ๋นเหรอโอ้เราเสียเซตพี่ตูนไป1เซตช่วยไม่ทันนะครับอยู่ไกลจัดเอาล่ะเหลือ3คนสุดท้ายนี่ไงนี่ไงนี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยตรงหอเลย น้องละเมอแทบบินมาแทบบินมาช่วยอะหลังกำแพงเนี่ยคนนึงอีกคนอยู่แถวเนี้ยแพงก่อนล้มหนึ่งหมดตี้เอาตี้นี้ไม่ใช่ตี้สี่ครับเหลือคนหนึ่งคนสุดท้ายต้องเสดแน่นอนคนบนป้อมนั่งเกษตรมีสองคนนี้อยู่ด้วยกันคนสุดท้ายผมว่าน่าจะอยู่โรงเก็บเครื่องบินแน่เลยอาจจะกำลังเข้าวงเอาล่ะคนสุดท้ายก็เอ้ยเสียงข้างบนนี่นะข้างบนหรอ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 อยู่บนบ้านเหรอใกล้ๆหรอช่วยเจาะช่วยเจาะช่วยเจาะโอ้ย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 สู้เหรอ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 อย่าทำน้อนน้อนหัดเล่นอยู่โตชุดพี่ตูนของเราแตกไปชุดหนึ่งชุดสีขาวนะครับเหลือรอดชีวิตอยู่3ชุด